เพื่อนกำลังจุกปล่อยไปเลี้ยงจุกปล่อยไปเลี้ยงนะตัดน้อยเพื่อนฟัดเข้าให้ยามเช้า7คนกับลูกสาว5คนรวมใส่พ่อแม่2คนพอดี7คนเวลาเพิ่นพูดเข้ามานั่นก็ห่วงเข้าสิติดมานําเข้าเพราะว่าปัสสาวะเท่านี้เพิ่นใช้การพูดแทนการเกี่ยวจะมีห่วงเข้าติดมานําก็จะมาเยี่ยมเป็นหลานน้อยในสนบทพวกเรายามเช้าก็น้อยๆสํานี้ที่ว่าเฮ็ดเวียกซอยพ่อแม่เป็นเมื่อไหร่เนาะบ่ได้ตําเข้าบ่บ่ได้ตําตําแล้วล่ะโอ้ตําไว้แท้สวัสดีท่านผู้ชมเนาะที่ว่ามาต่อกันใน EP 2ที่ว่ามื้อคืนนี้เฮาได้มาขอนอนพักค้างคืนที่เฮือนพี่น้องชนเผ่าตรีบ้านละอาดเขตจุดสุมละโกเนาะที่ว่าหลังจากขอพักค้างคืนกับชาวบ้านเพิ่นก็ตอนนี้ก็เป็นเวลายามเช้าๆถือว่าทางทีมงานของเฮาเดี๋ยวสิพาท่านชมมาไปชมบรรยากาศยามเช้าของพี่น้องชนเผ่าตรีบ้านละอานเมืองสิบโบนแขวงสวนเขตเดี๋ยวเฮาสิตัดภาพไปให้เบิ่งบรรยากาศยามเช้าถือว่าตอนนี้ประชาชนเพิ่นกําลังเริ่มต่ําเข้ากําลังคึกคักนะท่านผู้ชมแต่หลังนี่เพิ่นยังใช้การต่ําเข้าแทนการสีเพราะว่าบ้านเพิ่นยังบ่มีไฟฟ้านะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เห็นเพิ่นกำลังฟัดเข่าอยู่หลายๆเนาะโอ้คือคืนขนาดเนาะไม่ดีเนาะบ่ได้ตําเข้าบ่บ่ได้ตําตําแล้วล่ะโอ้ตําไว้แท้ตําเข้าแต่เช้าเนาะตําเข้าแต่เช้านะครับโอ้ลมพัดใบไม้ท่านผู้ชมทานเนาะ18ตุลาหลานน้อยเพิ่นกําลังปัดเข้าจากที่มันไปหูดเข้าให้มาแล้วเพิ่นก็มาเหยียบเหยียบเหยียบแล้วกระดงฟัดส่วนที่เป็นแก็บออกขึ้นมาพี่เนาะมาสบัดเฮ้ง่ายมันน้อยเพิ่นฟัดเข้าให้ยามเช้าตากก่อนคืนในบ้านเนี่ยตำเข้าแต่ว่าเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบ่ได้ตำมือนี่เพราะว่าเข้ายังบ่แห้งตำนานแรกเนาะต้องในตากแดดก่อนได้ตำได้ที่ว่าเพื่อนครอบครัวเพื่อนมีลูก5คนรวมใส่พ่อแม่เป็น7คนครอบครัวใหญ่แต่ว่ามีทั้งหมด7คนกับลูกสาว5คนรวมใส่พ่อแม่2คนพอดีเป็น7คนนะครับถือว่าน้อยๆสำเนียงนี่ถือว่าเฮ็ดเวียก
ป็นวัดตั้งฟัดเข่าต่ำเข่าเนาะเป็นวัดเป็นให้ช่วยพ่อช่วยแม่แต่ว่าเด็กน้อยในชนบทลาวก็สิประมาณนี้เนาะจะมาทุกคนต้องถือพ่อแม่สอนให้เฮ็ดเวียกหลักๆเลยก็คือต่ำเข่าเพิ่นจะสอนให้กันต่ำเข่าเป็นน้อยเนาะต่ำเข่าฟัดเข่าจะมาเป็นเวียกงานที่ว่าต้องจำเป็นในชีวิตประจำวันเพิ่นจะว่าเป็นภาพบรรยากาศยามเช้าของพี่น้องบ้านละอานเขตตุสุมละโกเมืองเชฟโบนแสงสวรรค์เขตทีมงานเขาได้มีโอกาสมาพักเช้าค้างคืนกับชาวบ้านเพิ่นนะเรื่อยนี้ก่อนไปเอาสิย่างเลาะกลับบ้านกันลมพัดกกไม้มันไม่ธรรมดานะหลังนั้นเงินใหญ่แล้วเนาะหลังนั้นเนาะค่อนข้างสมบูรณ์แต่เสียดายแต่ว่าบ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าเลย
ช่วงเพื่อนอายเพื่อนมีหลายคนแล้วเนาะนอนอย่างเฮ็ดเวียกเก่งเนาะตัวเพิ่นจะสอนลูกหลานเพิ่นเฮ็ดเวียกแต่น้อยเลยตัวตำข้าวนี่ถือว่าตำเป็นแต่น้อยเลยเนาะท่านผู้ชมหลานน้อยในสนบทพวกเรายามเช้าก่อนน้อยๆสำนี้ที่ว่าเฮ็ดเวียกช่วยพ่อแม่เป็นเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าเจ้าจะสอนลูกสาวหลานเจ้านี่คือว่าใหญ่ฮู้ความสำนี้เพิ่นก็สอนให้ตำข้าวเป็นแล้วก็ฟัดข้าวเป็นแล้วก็ไปให้นะพ่อนะแม่นะคือว่าเจ้าจะถึงสอนให้เฮ็ดเวียกแต่น้อยจะเข้าไปทักทายเบื้องหลานน้อยตับทองหลานบ่ลูกน้าสาวบ่เจ้ามาลิ้นน้ำเพิ่นจะซื้อนี่บ่มายามอันนี้จับมือละมาเลยจับมือละโอ้มาอยู่พี่เลยบ่อยู่เฮ็ดให้ช่วยกับเจ้าเลยบ่ตามนะตามเลยมีกายได้เข้าโรงเรียนแต่ว่าปีนี้โรงเรียนบ่มีในครูสอนในครูเพิ่นดีแล้วเนาะย้ายไปบ้านอื่นแล้วแต่ว่าโรงเรียนนี่ขาดอาจารย์สอนเด็กน้อยเพิ่นก็บ่ได้เข้าโรงเรียนตำนี่มันจะสลับข้างกันตำซ้ายขวาซ้ายขวาเพราะว่าตำข้างเดียวเมื่อยเนาะจะเหมือนว่าตำข้างขวาเมื่อยแล้วมันก็เปลี่ยนมาตำข้างซ้ายตำข้างซ้ายเมื่อยแล้วมันก็เปลี่ยนมาตำข้างโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปการมาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านละอ่านก็คือว่าเราได้เห็นทั้งวิธีชีวิตยามแล้งหรือยามกลางคืนที่ว่าเราได้มานอนนี่แล้วเพื่อนในบ้านเพื่อนอยู่ทางด้านหลังเนาะเดี๋ยวเฮานอนเพิ่นกันหลังจากนอนตื่นเช้ามาเฮาก็เลาะท่ายวิถีชีวิตยามเช้าให้พี่น้องได้เบิ่งนี่แหละเนาะคลิปนี้ถือว่าเป็น EP ที่2ถือว่าติดตามมาฮอดนี้ก็ถือว่าได้ยามลาพาจากแล้วเนาะท่านผู้ชมสําหรับหมู่บ้านนี้ทางทีมงานของเฮาจะเดินทางไปหมู่บ้านอื่นต่อถือว่าก่อนจากกันไปก็ฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดติดตามนี่เนาะให้กําลังใจกันช่องกันจ้อยชนบทลาวเอาแนะนํานะท่านผู้ชมติดตามช่องจอยชนบทลาวนี่เด้อจอยชนบทลาวเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเฮาถือว่าเพิ่นได้คือผมเดินทางมากับเฮาเนาะถือว่าเป็นล่ามแปลภาษาให้เฮาถือว่าเพิ่นเว้าภาษาพี่น้องเฮารู้ได้เนาะถือว่าเฮานี่เว้าบ่ได้แต่ว่าอาศัยเพิ่นพามาเฮาก็ได้ร่วมเดินทางมานำกันอย่างไรก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าทำห้องว่าโหดแน่นอนเนาะสบายดีท่านผู้ชมบ๊ายบาย